สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกูไก่จะมาทำช็อกโกแลตนะคะแม่พิมพ์ที่กูไก่ซื้อที่นี่นะคะแม่พิมพ์ชนิดนี้ใช้ทำน้ำแข็งทำช็อกโกแลตทำวุ้นได้หมดเลยทนความร้อนนะคะเอาไปแช่ช่องฟรีซก็ได้เข้าเตาอบก็ได้ทำคุกกี้ได้ด้วยนะคะกูไก่เคยทำคลิปไปเดินตลาดเนาะแล้วก็ซื้อแม่พิมพ์อันนี้มาน้ำหวานเป็นคนเลือกนะคะกูไก่อยากได้รูปแมลงรูปดอกไม้อะน้ำหวานไม่ยอมอ่ะน้ำหวานเลือกพวกนี้มากูไก่ก็อ่ะจะใช้อันนี้นะคะใกล้วาเลนไทน์แล้วเนอะหาอะไรทำมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งดีกว่า ครั้งแรกนะนี่จะกินได้ไหมเนาะได้สิเนาะมันง่ายๆนะทำช็อกโกแลตง่ายๆนะคะแล้วก็จะมีลูกเชอร์รี่เชื่อมนะคะใครมีผลไม้แห้งอะไรอยากใส่เลยนะที่มันเข้ากันกับช็อกโกแลตนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนมนะคะช็อกโกแลตนมไม่ใช่ช็อกโกแลตเขาเรียกอะไรที่มันออกขมนะคะช็อกโกแลตอันนี้มันจะออกหวานหน่อยกูไก่เลือกช็อกโกแลตแบบนี้ก็แล้วกันใครชอบแบบไหนตามสบายเลยนะคะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตไอช็อกโกแลตขาวนี้นะคะของกูไก่กินเหลือไว้กูไก่ชอบกินช็อกโกแลตนมมากเลยก็จะมาทำสักหน่อยนึงแล้วก็มีถั่วชนิดต่างๆนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาจัดการกับช็อกโกแลตก่อนนะใครจะเอาไปหั่นก็หั่นนะคะใครจะทุบก็ทุบอย่างกูไก่หรือจะหั่นมันเสียเวลานี่ ทุบค่ะทุบให้แหลกเลยเพราะว่าเวลาเราเอาไปกวนบนไฟนะคะจะได้กวนได้ง่ายๆตัดขั้นตอนการทุบไปนะคะเพราะว่ามันจะดูว่าเป็นคลิปตลกไปเนาะ นี่มันคลิปแบบจะมาทำขนมหวานวันวาเลนไทน์นะอะไรแบบนี้ก็เลยแบบตัดขั้นตอนการทุบไปนะคะมันขำมากเนาะโอ้โหใช้สากหินด้วยนะมาทุบช็อกโกแลตเราอ่ะอ้ออีกอย่างนึงถ้าใครเอาไปหั่นบนเขียงนะคะเลือกเขียงที่สะอาดที่ไม่เคยหั่นกระเทียมหรือเนื้อสัตว์มาเนาะเพราะว่าถ้ามันมีกลิ่นติดไปเนี่ยโอ้โหกินไม่ได้เลยเนาะมีประสบการณ์ค่ะเคยแล้วเหมือนกันทำขนมอะเนาะกูไก่จะมีเขียงแยกนะคะเอาล่ะต่อมาก็มาถึงถั่วของเรานะคะถ้าใครจะเอาไปบดไปทุบยังไงก็ตามสบายหรือจะใส่ทั้งเม็ดก็ได้นะคะโหแมคคาเดเมียน้ำมันเยอะมากอ่ะบีบทีนึงนี่น้ำมันออกมาเลยอ่ะเห็นไหมคะหรือจะไปทุบดีว่าต้องใส่ทุบดีละมั้งเนี่ยอ่ะสากเจ้าเก่าไปไหนละเอาไปเก็บละเดี๋ยวไปเอาสากก่อนถั่วทุบเสร็จไปแล้วนะคะด้วยความทุลักทุเลไม่มากเนาะต่อมานะคะกูไก่ก็จะใช้ถ้วยใบนี้นะคะในการละลายช็อกโกแลตนะคะใส่ในหม้อตั้งน้ำที่ตั้งไว้แล้วอ้อลืมเลยอีกอย่างนึงนี่ค่ะลืมได้อย่างไรการเพิ่มสีสันให้ช็อกโกแลตของเรานะคะมันคือเกล็ดน้ำตาลนั่นเองที่เป็นสีๆเนาะนี่น่ารักมากที่เขาไว้ใส่โดนัทใส่ขนมเค้กเข้าปากก่อนเลยละกันตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าละลายช็อกโกแลตอย่างไรเมื่อน้ำเริ่มเดือดนิดๆนะคะกูไก่ก็เอาถ้วยวางลงไปละลายสีขาวก่อนดีกว่าแบบนี้นะคะถ้าเราเอาเข้าไมโครเวฟเราจะต้องออกมาคนทุกๆ1นาทีนะเกลี่ยเกลี่ยให้ทั่วออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยเหมือนกันนะนี่เพิ่งทำครั้งแรกนะคะแล้วก็เอารูปอะไรดีขนมดีไหมอะขนมเฮ้ยรู้แล้วเดี๋ยวนะต้องเอาเดี๋ยวจะเอาเนยมาทานะคะตรงเนี้ยในหลุมเพราะว่าเห็นไหมมันไม่ได้เป็นพื้นเรียบนะคะไอ้ลูกสีๆเนี่ยเม็ดน้ำตาลจะได้ติดนะคะตรงนี้
เว้ยเยอะไปแต่แล้ว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 เอาไปช่องอื่นบ้างเอ้ยเทพรวดลงไปเลยไปที่อื่นบ้างมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วเธอไปกันใหญ่แล้วกูไก่เช็ดมือก่อนอย่างทุลักทุเลมากเลยนะคะช็อกโกแลตที่กูไก่ทำโอ้ยขนมนี่นะคะอะไรที่ประณีตแบบเนี้ยยอมแพ้เลยอะเอาละมือไม้เลอะเทอะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ30นาทีหรือ40นาทีนะคะแล้วก็เรามาแกะออกจากพิมพ์กันเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะหน้าตามันเนี้ยไม่น่ากินเท่าไหร่เลยเนาะดูมันเลอะเทอะเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้างในมันจะเป็นยังไงมันจะกินได้ไหมมันจะสวยไหมนะกินได้มันกินได้แต่ว่ามันจะสวยไหมเนาะอุ้ยมันกรอบมากเลยอ่ะเริ่มจากตรงนี้ดีกว่าพี่แกะออกจากพิมพ์ง่ายมากไปดูนะอุ้ยอันนี้น่ารักอ่ะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่เลวร้ายอย่างที่คิดนะคะค่อยๆเอาออกทำความสะอาดวิน่ารักได้แล้วหนึ่งเอาต่อมาถ้วยชาใช่ไหมเนี่ยต้องแบบนี้สิเฮ้ยออกดิเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากเกินคาดแฮะดูข้างหลังมันเลอะเทอะมากเลยเนาะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอ่ะเลอะเทอะเปื้อนมากเลยนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่ามาแกะในนี้ดีกว่าแกะใส่ในทิชชู่นี่เขาจะได้ไม่มีเศษผงหกรสเถอะนี่อะไรเนี่ยถ้วยกาแฟเหมือนกันโอ้วอันนี้คือเอาเชอร์รี่ไว้ด้านในนะคะแต่เห็นเชอร์รี่ล่ะแต่มันก็น่ารักไปอีกแบบนะนี่หน้าตาพิลึกเดี๋ยวต่อไปคัพเค้กที่ว้าวน่ารักมากอันนี้โห
่เต็มโอ่งเลยที่ใส่เชอรี่นะความจริงมันต้องใส่ช็อกโกแลตราดลงไปก่อนเพื่อปิดเชอรี่เนาะอันนี้แบบเห็นเชอรี่มากเลยแต่ไม่น่าเกลียดนะนี่มันดูดีไปอีกแบบนึงอะชมตัวเองก็ได้เนาะน้ำหวานมาดูอะไรดิสวยดิสวยปะน่ารักปะจะให้เกียรติชิมเป็นคนแรกเลยอันนี้ใส่ตู้เย็นหรืออะไรอะใส่ตู้เย็นดิจำได้ปะที่เราไปซื้อกันมาที่เราไปเดินตลาดนี่ใส่ยังไงอะอ๋อใส่นี่ก็แม่เป็นคนเอามาใส่ลงไปไงใส่ได้ไงเฮ้ยแม่ใช้ได้เดี๋ยวมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้มันมีสองสีอันนี้แม่ทำสองสีดูดิกินเลยได้ไหมอย่าพึ่งให้แม่ถ่ายวิดีโอวันดีเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันมีอันนี้ด้วยเหรอใส่สองรสอ่ะเออดูดิเห็นป่ะอันนี้เป็นสองสีแต่ก็ยังครั้งแรกก็ถือว่าโอเคนะแม่ทำครั้งแรกเนาะแม่ปกติแม่ทำขนมห่วยมากเนาะรสชาติอร่อยเฮ้ยอยากกินเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวให้กินจะทำขนมปังจะกินอะไรขนมปังเนยเหรอมาเฮ้ยกินแอปเปิ้ลด้วยนะฉันนี่แหละจะให้แกกินมีใครเขากินกันพูดออกมาได้ผลไม้มีประโยชน์นี่หมดยังเนี่ย ดูสิอ้าวเหลืออีกหนึ่งอันนะคะไหนโอ้ยนาฬิกาเชอรี่มีลูกเชอรี่อยู่ข้างใน ปิดไม่มิดแต่ก็ดูเป็นเสน่ห์สวยไหมโมเดลสวยไหมสิมาตอมาเซรุตินอปะเคนอร์เมสช็อกโกแลตอินช็อกโกแลตproprio fondo prima bisogna mettere prima in fondo สามีถามทำไมมันไม่ปิดเชอรี่อ่ะก็ทำผิดนะเนาะแต่มันก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะไม่น่าเกลียดเดี๋ยวดูโดนัทอันนี้ดีกว่าโอ้ยออกมาเป็นยังไงเฮ้ยอันเนี้ยเฮ้ย สวยมากอ่ะดูดิเดี๋ยวแม่เอามีดมาเจาะรูมันก่อนเจาะโดนัทให้มันเป็นรูๆผมปังเลยหนูอร่อยกว่านะหวานน้ำหวานเขามีฝีมือด้านทำขนมปังเนยมากทำกินประจำนะคะเพราะให้แม่ทำให้แม่ไม่เคยทำให้กินเลยไม่ง้อทำเองเลยมีครัวซองด้วยนะหวานนี่เฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะนี่ดูดิใส่จานไว้ถ้าทำเป็นสีขาวก็สมฮะน่าจะทำเป็นสีขาวอ่ะข้างหน้าดิโหดูโดนัทแม่นี้เพอร์เฟกต์อ่ะจริงเหรอชมตัวเองนี่จำไม่ได้แล้วเนี่ยอันไหนมีถั่วรู้สึกจะอันนี้แหละนี่ได้แล้วมือเลอะไปหมดเลยล้างมือก่อนนี่ค่ะช็อกโกแลตนะคะครั้งแรกฝีมือกุ๊กไก่ก็ไม่เลวเนาะขอบคุณแม่พิมพ์อันนี้มากเลยอ่ะแม่พิมพ์ที่ไปซื้อมานะคะที่ตลาดเคยทำคลิปไปแล้วเนาะดีใจมากเลยที่มีอันนี้นะคะนี่ช่วยได้เยอะเลยทำช็อกโกแลตออกมาหน้าตาน่ารักแยะเลยนะขอชิมก่อนนะคะกุ๊กไก่อยากได้ไอ้ลูกนี่ที่มีเชอรี่ข้างในนะคะเป็นเชอรี่เชื่อมนะปกติกูก็เป็นคนไม่ชอบช็อกโกแลตนะคะแต่ถ้ามีผลไม้อยู่ด้วยพอกินได้มีถั่วนี่ไม่ชอบเลยที่มีถั่วนี่ทำให้น้ำหวานนะคะแล้วก็จะมาชิมไวท์ช็อกโกแลตอันนี้สีมันสวยมากเลยอ่ะชอบนะคะสีสวยเพราะว่ามีเมล็ดไม่ใช่เมล็ดเม็ดน้ำตาลเล็กๆสีๆเนี่ยนะคะสวยมากหวานพอแล้วค่ะจิ้มแค่นี้พอร่อยนะคะเนี่ยอร่อยเพราะว่าช็อกโกแลตนะเอาละลาทุกคนไปก่อนนะคะนี่เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับวันวาเลนไทน์หรือในทุกๆวันที่อยากทำกินอยากทำให้คนในบ้านคนที่รักกินนะคะ
โอเคค่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ